ชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการลดและการแจ้งขยะบนเกาะเองโดยงานภาครัฐของกรมประมงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายวิสุทธิ์ศักดิ์ศรีวิมลในฐานะการโรมเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานของกรมประมงที่เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินการตามมาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐกิจกรรมที่ส่งเสริมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการพร้อมกันทั่วเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2562เป็นต้นไปกรมประมงได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมประมงและกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานท่านรองอธิบดีกรมประมงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและประกาศนโยบายการลดและคัดนโยบายของวิธีที่สอนก็ส่วนมากก็จะไม่ให้ได้เยอะแยะนะครับมาถึงเราเรื่องไปเลยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะพูดแบบรวดเร็วนะครับกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับเมื่อเช้าไม่ได้พูดตามที่เขาเขียนไว้ให้นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเราคิดไม่ถึงหรอกว่าเราทิ้งขยะแล้วมันจะไปอยู่มันจะไปปิวลงโดยลมโดยหมาคุยเสียอะไรก็ไปลงทะเลลงมาในสัตว์ทะเลไปติดก็ติดไปตายปลาวาฬปลาโลมาเต่าอะไรเต่าทำก็เลยฆ่าสัตว์ตั้งใจนั้นที่ผมอยากจะมาให้พวกเรามีจิตสำนึกจริงๆก็คือเราลดการใช้พลาสติกได้มากเท่าไหร่ก็เป็นการดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าต่อลูกหลานต่อธรรมชาติของเรามากเท่านั้นนะครับที่ผมจะถือมาเองลูกน้องผมนี่จะมีเป้เขาจะซื้ออะไรเขาจะโยนใส่เป้หมดถ้าพวกเราไปต่างประเทศไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีถุงให้นะครับเขาต้องหาอะไรไปใส่เองถ้าใครซื้อถุงซื้อโดยใช้ถุงต้องใช้ต่างซื้อถุงปีกถูกมากคนไทยก็ได้ทำแบบนี้นะครับตัวแรกนะไม่เป็นผู้ดีแต่มารักษาสิ่งแวดล้อมมันก็ทำผมก็ทำแล้ววันนี้ผมก็จะจุดเล็กๆของเราของกรมประมงนะถ้าพวกเรามีสำนึกช่วยกันทำช่วยกันคิดแล้วก็สอนพี่น้องใครลดขยะได้เท่าไหร่อันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้มันเป็นแบบที่แบบใช้แล้วใช้อีกได้พกไปครับมันถุงที่มันใช้แล้วใช้อีกได้ครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักนะครับแล้วก็ไปบอกพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของเราเราจะอยู่ไม่นานแต่อนาคตถ้าเราไปทำขยะไปเยอะแยะลูกหลานเราในการจัดประชุมพรุ่งนี้แต่หวังว่าทุกท่านผมว่าจะตื่นจิตสุขครับวันนี้ที่เรามากันในวันนี้เขาบอกว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะเราลองดูกันว่าจะมีอะไรมาแจกบ้างรู้สึกจะเป็นถุงผ้า limited edition หลายแบบนะฮะจะมีถุงผ้าไหมครับในห้องนี้ที่ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตมีไหมฮะมีไหมไม่ต้องแจกเพราะว่ามีกันหมดแล้วใช่ไหมฮะอ้าว
ก็เมื่อกี้ถามว่ามีถุงผ้าแล้วหรือยังไม่มีใครยกมือเลยแปลว่าทุกท่านต้องมีถุงผ้ากันแล้วใช่ไหมโอ้แต่ไม่เป็นไรมีรายนี้ยังเออจะได้คุยคนนะครับแล้วก็เรื่องจริงๆเนี่ยเรื่องของเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเอาตรงๆมีใครในห้องเนี้ยวันเนี้ยยังไม่ได้ผลิตขยะเลยสักชิ้นมีไหมครับสักชิ้นข้าวทานหมดเรียบห่อครับบรรจุภัณฑ์มาเราไม่ได้ทิ้งมีไหมมีนะครับมีทำอะไรบ้างครับวันนี้หรือว่าเดินขึ้นมาอย่างเดียวเราไม่มีอะไรเลยตื่นเช้าอาบน้ำแล้วก็มาเลยยังไม่ได้ทานข้าวอ่ะมีคนแบบนี้ด้วยอ่ะเอาไปก่อนหนึ่งชิ้นยังไม่ได้ผลิตขยะเลยวันนี้มีไหมครับผมก็ผลิตไปสองสามชิ้นแล้วเหมือนกันก่อนมาที่นี่นะฮะแปลว่าเรื่องของขยะเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วใครสนใจบ้างจริงๆก็ไม่ได้สนใจพักจากการทำงานถนัดหลวงเรามาฟังวิทยากรก่อนบ้างอย่างนั้นใช่ไหมนะครับก็ตามนั้นแหละก็ตามนั้นแหละไม่อยากคือขยะเนี่ยคือของที่เราไม่ต้องการแล้วแต่วันนี้แฟนเก่าเราอาจจะต้องการก็ได้อ๋อไม่ต้องการแล้วคือของที่เราไม่ต้องการแล้วเอาไปทิ้งแล้วเนี่ยแหละมันคือขยะแต่นิยามสวยหรูมันบอกเป็นเศษผ้าเศษกระดาษอะไร